โครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้เมื่อปี2536เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคการทำการเกษตรและบรรเทาอุทกภัยในจังหวัดกำแพงเพชรโครงการอ่างเก็บน้ำคลองไพรเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาลุ่มน้ำคลองสวนหมากที่กรมชลประทานสนองพระราชดำริโดยก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองไพรความจุขนาด 14.358 ล้านลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2560สามารถส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูกการอุปโภคบริโภคของประชาชนและสัตว์เลี้ยงในพื้นที่โครงการตำบลนาบอกคำอำเภอเมืองกำแพงเพชรและตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานรวมทั้งสิ้น 9,600 ไร่และส่งน้ำในช่วงหน้าแล้ง 4,500 ไร่สำหรับพื้นที่ได้รับประโยชน์จากโครงการส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพการทำเกษตรอาทิการปลูกข้าวปลูกผลไม้และพืชผักต่างๆซึ่งการมีโครงการอ่างเก็บน้ำดังกล่าวทำให้การเพาะปลูกสามารถทำได้ตลอดทั้งปีจากเดิมทำได้เพียงปีละ 1-2 ครั้งเนื่องจากน้ำไม่เพียงพอส่งผลให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงในการเลี้ยงดูครอบครัวประชาชนที่ได้รับประโยชน์ต่างร่วมมือร่วมใจกันในการดูแลรักษาแหล่งน้ำมีการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดตัวนี้ครับชาวบ้านบางหนุนทุกท่านครับเนาะได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9ครับและรัชกาลที่10ที่ท่านได้ทรงสร้างพื้นที่แห่งนี้ครับเนาะครับให้เป็นพื้นที่สีเขียวอุดมสมบูรณ์มีแหล่งน้ำที่เพียงพอใช้ในการเกษตรครับและเป็นพื้นที่ที่สามารถดำรงชีวิตแบบยั่งยืนได้ครับด้วยน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามการดำเนินงานโครงการอย่างต่อเนื่องกับพูดคุยพบปะประชาชนที่ได้รับประโยชน์พร้อมหาแนวทางในการบริหารจัดการการใช้น้ำให้เกิดความยั่งยืนอันจะส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตลอดไปโดยมีน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปีนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยให้กับพื้นที่ชุมชนริมสองฝั่งคลองสวนหมากอีกด้วย